สวัสดีค่ะช่องคิดสนุกของเรามาแล้วและวันนี้นะคะช่องคิดสนุกของเราจะพาน้องๆเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่วงการเล่นเกมบันไดงู DIY เป็นการ DIY ของพวกเราเองนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่มิติของพวกเราได้เลยณบัดนี้เริ่มเลยค่ะช่องของเราก็เลยใจดีให้คุณได้กินน้ำมะพร้าว1ขวดเจนเย็นชื่นใจเตรียมตัวรับกันเลยนะคะได้น้ำมะพร้าวแล้วกินเลยค่ะเพื่อความชื่นใจคุณโชคดีมากเลยนะคะคุณได้กินน้ำจากสวงสวรรค์ของเราอุ้ยใจมากเลยดิหมายเลขหนึ่งตอนนี้คุณได้มาตกอยู่ช่องหมายเลขหนึ่งนะคะเป็นการเริ่มต้นเราจะให้อุปกรณ์พิเศษแก่คุณเตรียมรับอุปกรณ์พิเศษของเราได้เลยนี่คืออุปกรณ์พิเศษของเรานั่นก็คือพัดพิเศษหมายเลขหกอีก6ช่องเดินของเจ้าไปให้ถึง6ช่องข้าให้เจ้าพักผ่อน1รอบรับหมอนไปเลยนอนพักผ่อนให้สบายใจเลยเตรียมตัวรับของวิเศษจากสวงสวรรค์ได้นะปัดนี้ดูอยากกินนะนอนพักสบายนะเฟ่พี่พึ่งบอกเจ้าโชคดีมากพัดวิเศษที่เจ้าได้เจ้าจงพัดพิเศษให้คู่แข่งขันของเจ้าตื่นขึ้นมาทอยลูกเต๋าได้2รอบเริ่มพัดคู่แข่งขันของเจ้าตื่นเย้ดีใจขอใจมากในพัดพิเศษ1 2 3เจ้าจะได้รับของพิเศษจากสวงสวรรค์1อย่างเตรียมตัวรับเลยเจ้าใจเย็นๆนะเจ้าเป็นแค่1วินาทีเท่านั้นโอ๊ยหนูไม่อยากเป็นแล้วหนูจะกลับร่างคืนได้เหมือนเดิมมั้ยเนี่ยเจ้าหมดเวลาแล้วเตรียมตัวกลับสู่ร่างเดิมนะบัดนี้ค่อยกลับมาได้สักทีขอเดินพี่ตาลขอได้1ทีนะไปโอ้ยได้กลับมาอีกแล้ว
เดินมาเพิ่มอีก5ช่องว้าวโอ้อะไรวะเนี่ยหมุนไปหมุนไปแล้ว1 2 3 3 4 5 1 4อะไรฮะห้องเขียนมีอะไรไม่นานเจ้าจะได้รับของพิเศษ1อย่างนั่นก็คือนี่คือแป้งล่องหนเคียร์เสร็จแน่จะได้เดินเพิ่มไปอีก5ช่องเจ้าได้มาอยู่จุดนี้เจ้าจะได้กินผักเพิ่มพลังเพื่อที่จะให้ถึงชัยชนะนี่คือน้ำผักจากสวงสวรรค์เจ้ากินเลยเจ้าจะได้ร่างกายแข็งแรงเป็นไงร่างกายแข็งแรงไหมหนูเหลือแค่2เจ้าจงใช้ของพิเศษที่เจ้ามีอยู่ทาคู่แข่งขันให้เขาล่องหนไปถึงเส้นชัยชนะเดี๋ยวนี้หรือยังไม่รักเลยป้าป้าเนี่ยเจ้าเตรียมตัวล่องหนไปถึงเส้นชัยชนะเดี๋ยวนี้เจ้ามาถึงจุดเส้นชัยแล้วใช่ไหมใช่นั่นคือรางวัลของผู้ชนะยิ่ง